ือตอนเนี้ยแอนนาเท่ากับตอนแล้วอะคือถามว่าดีใจไหมก็ขอบคุณที่เรากลายเป็นหนึ่งในวลีเด็ดแอนนาเท่ากับง่ายๆเลยแอนนาเท่ากับแกงเพื่อนตังโมไม่แตกค่ะเพราะว่าจะบอกว่าเรารักกันมากแล้วล่าสุดอะให้โมมีนามาทำงานก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวโมมีนานะโมมีนาเขายังพูดเลยว่าแบบว่าไม่เป็นไรนะเธอไว้มีค่อยให้เราไม่เอาแมวมาหาแสงคือบางอย่างอยากให้คนอะดูจากการกระทำเรามากกว่าอ่ะรู้สึกไงกับใครที่เป็นมวยคอมเมนต์ว่านี่ทำแล้วหรอเราอยากจะพูดกลับไปยังไงบ้างคือตอนเนี้ยแอนนาเท่ากับตอแหลไปแล้วอะคือในโลกเนี้ยเขาเลิกใช้คำว่าตอแหลแล้วนะถ้าจะด่าใครว่าตอแหลจะบอกว่าแอนนาเท่ากับนี่เธอเป็นแอนนาแล้วเหรอเดี๋ยวนี้คือถามว่าดีใจไหมก็ขอบคุณที่เรากลายเป็นหนึ่งในวลีเด็ดในอยู่ขอบคุณที่ไม่ลืมก็คือปลายปีราชบัณฑิตก็จะบรรจุคำนี้เข้าไปก็พูดได้ไหมพี่จี้ก็มาแล้วพูดได้ไหมพี่จี้คือหมายความว่าเรื่องที่พูดได้พูดไม่ได้แต่ว่าอยากพูดอยากจะพูดดำท้นป่าแล้วบริบทของแอนนาเท่ากับแอนนาเท่ากับว่าแบบอะไรแต่ทำง่ายๆดูเป็นง่ายๆเลยแอนนาเท่ากับหวาน 100% หนุ่มหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียเซลล์ค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักเราเยอะขึ้นแล้วก็เราก็ดีใจนะคือละครก็เล่นน้อยแล้วก็ซีรีส์อะไรก็ไม่ค่อยรับแต่คนรู้จักทั่วประเทศมันก็เป็นว่าพอคนด่าแต่คนก็ยังติดตามก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอะคือเขาด่าเราจริงนะปากเขาด่าเราแต่เจอเราเขาก็พี่นาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วเรารู้ไงว่าคนที่มาขอถ่ายรูปเขาด่าเราอะก็เขาอยู่ในบอร์ดนางงามเราก็จำชื่อเขาได้โดยเราเจอหน้าเราอีนี่เพิ่งด่าไปวันก่อนอ๋อไม่เป็นไรเขาก็ด่าไปงั้นแหละเขาด่าตามกระแสแต่เราเขาเจอเขาถ่ายรูปเรื่องไหนเขาเรื่องไหนอะไรนะเขาบอกว่าแก๊งแตงโมวงแตกแก๊งแตกยังไงแก๊งเพื่อนแตงโมวงแตกคือยังไงก็ไม่แตกนะก็อยู่ครบหมดเพราะว่าวันเกิดเนี่ยก็มีแค่ฮิปโปพุดเดิ้ลแล้วก็โมมินามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่เลยแก๊งเพื่อนแตงโมไม่แตกค่ะเพราะว่าจะบอกว่าเรารักกันมากแล้วล่าสุดอะให้โมมีนามาทำงานก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวโมมีนานะโมมีนาเขายังพูดเลยว่าแบบว่าไม่เป็นไรนะเธอไว้มีค่อยให้แล้วก็จำไว้นะถ้าเกิดว่าไม่มีงานไม่มีอะไรอะฉันมาได้เสมอแต่เห็นครั้งแรกไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยการต่างคนต่างทำงานมาหาที่บ้านมาเล่นกับแมวตลอดแต่ไม่ได้ลงสีคือง่ายๆเลยนะตอนเอาแมวมาเลี้ยงของแตงโมจำได้ไหมทุกคนจะบอกว่าแอนนาเอาแมวมาหาแสงถามคำเดียวเลยถามกลับไปเลยเคยเห็นแอนนาเอาคลิปแมวมาลงกี่ครั้งใน1ปีเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่เอาแมวมาหาแสงคือบางอย่างอยากให้คนน่ะดูจากการกระทำเรามากกว่าเราทำบ้านให้แมวอยู่เรื่องเป็นราวนะแมวออกลูกมันรู้กี่ตัวละโอ้โหนางไม่ปล่อยที่ไหนเลยนางเก็บเลี้ยงไม่ยอมปล่อยให้ให้นะจริงๆดังนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าเกาะเพื่อนหาแสงเพื่อนตายแล้วมาหาแสงเนี่ยเห็นไหมรวมกลุ่มกันเฉพาะกิจตอนที่โมเสียพอโมแบบเงียบไปคือจะบอกว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือแอนนากับโมก็ยังเป็นกันและแอนนากับพุทธิราชเห็นโมเป็นพุทธิราชโมมินาแล้วอย่างแอนนากับพุทธิราชก็ไม่ได้เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าพุทธิราชเขาก็สวยแล้วด้วยอันนี้คือแบบเขาสวยแล้วเชิดเลยนะสวยแล้วเชิดหรอสวยแล้วแต่แบบไรหรอคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะแต่พุทธิราชสวยแล้วท่าช้างตลอดคือหมายถึงว่าพุทธิราชคือพุทธิราชพอคืออยู่บ้านเดียวกันเข้าใจปะพูดได้ไม่ไหนลูกท่าช้างฮะอีกแล้วหรอเรื่องบอกว่าเอ้อะเดี๋ยวนี้เอ้อะคือลงคลิปลงเต้นนี่บอกว่าพูดได้เธอเลิศจังเลยอ่ะก็คือสวยแล้ววงแตกพี่จี้เป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าเราสวยแล้ววงแตกพูดได้ก็สวยเขาก็ไปของเขาเดิมก็รอดูว่าแอนนาทำได้เดี๋ยวจี้จะทำได้แต่แอนนามีความกังวลไหมคนแล้วเขาจะสวยแล้วเขาจะไปเหมือนพูดเดินจะไปได้สักกี่น้ำเอาพี่จี้ก็พูดมาอย่างนี้เราเป็นยังไงก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็จะมาที่คลินิกนี่แหละพี่จี้เป็นสายฝ่อพี่จี้เขาเป็นสายฝ่อเรารู้อยู่แล้วก็ถือว่าเคลียร์ชัดว่าที่ต่างคนต่างไม่ได้ลงรูปร่วมกันในกลุ่มในจริงอ่ะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ผิดใจกันเล่าให้ฟังเลยนะนี่ความจริงเลยนะที่ฟังทั้งหมดนี่คืออะไรคือทุกวันนี้เวลาใครเนี่ยก็ตามนะลงรูปแอนนาคนนั้นจะโดนทวงหนี้แอนนาก็เลยบอกว่าทุกคนไม่ต้องลงรูปแอนนานะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทวงหนี้อ๋อนี่คือเหตุผลอ่ะเจ้าหนี้เนี่ยมีอยู่คนนึงมาอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องตั้มเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะติดเขาต้องล้านกว่าบาทรอเขามาอยู่บ้านเลยนะเอามันทำไมถึงมาอยู่บ้านอ่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไงว่าคนอย่างฉันมันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายบอกตรงนี้เลยว่ะจ่ายอ๋อจ่ายจ่ายไอ้ขยะแต่ขยอยจ่ายขยอยจ่ายก็คือแจ้งไม่ทราบแต่ขยอยจ่ายไม่มีไม่หนีแล้วจะทยอยจ่าย
ใหม่ขอพูดใหม่พูดผิดพูดผิดตัดตรงนี้ออกตัดออกด้วยนะของพี่จี้นี่คือสมมติว่าเราสนิทมีคนมาทวงนี่เราผ่านเราไหมไม่น่าจะมีไหมอ่ะแปลว่าไม่มีใครทักหาพี่จี้ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนะไม่เจอเลยนะนี่พูดเลยไม่เจอพี่จี้ไม่โดนทวงนี่นะแต่คนที่โดนสัตว์หลักๆจะเป็นแบบคนรอบตัวอย่างสมมติว่าอย่างแกรนอย่างเงี้ยแกรนเขาให้โอกาสเราแบบเยอะมากคืออย่างเมื่อวานได้ขึ้นเวทีด้วยคนก็ทักไปบัฟเราว่าแบบอย่าเอาแอนนาเข้ามานะเพราะเอานาเข้ามาเนี่ยทำให้องค์กรเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่บอสเลิศไงฉันเลือกเวทถูกต้องน้องบอสเขาหน้าตาบอสขนาดเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่เราอ่ะปกตินะเราจะต้องดูนางงามการแข่งขันประกวดนางงามใช่ป่ะแต่เราเลือกบอสเราไปดูคอนเสิร์ตเรามีความสุขมากอันนี้แรงไหมวะไม่ดูไปก่อนอาจารย์แอนนารู้สึกยังไงบ้างหลายคุณมองว่าแม้ตอนนี้เราเป็นหนี้เยอะแต่เราก็ยังดูแลแมวโมเป็นหนึ่งแบบก็คือวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าพอคนรู้ว่าไม่มีเงินอะไรเงี้ยคนก็ส่งอาหารแมวให้ไม่กระสอบเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากรู้ได้ไงว่าเราไม่มีตังค์คือวันนั้นไม่มีตังค์เลยนะเราก็อยู่ดีมีคนส่งอาหารแมวให้กระสอบเนื้อแบบเฮ้ยสวรรค์โปรดอ่ะกูถ้าจะต้องให้แมวกินข้าวคุกแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ดูแลดีเหมือนปกติเป็นแบบว่าพาตัดขนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ no คือต้องเข้าใจสภาวะเราด้วยตอนนี้สภาวะเราตอนนี้คือจะเอาแมวไปอาบน้ำบ่อยๆก็ไม่ใช่ไหมล่ะเราก็ทำเองอะไรทำเองได้ก็ทำเองหมดเลยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่แมวก็ยังแข็งแรงแมวก็แข็งแรงอยู่ครบทุกตัวค่ะแล้วไม่คิดที่จะยกให้ใครเคยรอคำตอบชาร์ลอตเคยขอรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นก็บอกชาร์ลอตว่าเดี๋ยวเราโตค่อยมาเอานะก็คือหลอกล่อสุดท้ายไม่ให้แต่คือชาร์ลอตก็มาบ่อยๆชาร์ลอตก็ตอนนั้นมาไลฟ์สดชาร์ลอตก็ชอบเล่นกับแมวแล้วทำไมเราถึงไม่ให้คนอื่นไปที่รู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลให้แม่จริงๆเพราะว่ารักตอนคลอดก็คลอดที่บ้านทั้งตัวไม่เคยคลอดโรงพยาบาลเลยคลอดที่บ้านก็แปลว่าตอนนี้มีแมวเข้ามากี่ตัวคะ14ตัวค่ะเลี้ยงเองหมดเลยไม่ใครเลยไม่ใครเลยเลี้ยงเองเนี่ยก็คือไปที่บ้านคือจะอยู่กับมหากรรมหมาแมวอ่ะเหมือนแบบมีทันยิ้มเทศกาลหมาแมวอยู่ที่บ้านอ่ะตลอดเวลาทำไมเราถึงไม่ให้คนอื่นไปเพื่อจะแบบว่าผ่อนเผาภาระของเราทุกวันนี้ยังยอมรับนะว่ายังรู้สึกดีกับแมวของโมอยู่มันเป็นการทดแทนอะไรบางอย่างว่าเพื่อนเราไม่อยู่แต่แมวอยู่เขาบอกว่าพอเราเลี้ยงแมวมันช่วยบำบัดตัวเราด้วยจริงไหมคะอย่างอนาก็เหมือนต้องไม่จริงไม่ได้เป็นทาสแมวเลยไม่ได้เป็นทาสตัวตายแมวช่วยเราให้เราไม่เหงาแต่ว่าทำให้เราไม่ฆ่าตัวตายหรือไม่คิดสั้นไม่ใช่เราก็ยังอยากตายเหมือนเดิมในวันที่เรารู้สึกว่าเราท้ออย่าเพิ่งไม่แต่ไม่ตายแล้วไงตอนนี้ไม่ตายแล้วแต่วันนี้ใส่ชุดโมมาใส่ชุดโมมาค่ะทำไมคะบังเอิญหาชุดไม่ได้หยิบมาคือจะมีตู้เสื้อผ้าโมง่ายหาง่ายนะไม่จะมีตู้เสื้อผ้าโมตู้เสื้อผ้านาซึ่งเสื้อผ้าโมจริงๆแล้วแม่ให้เอามาขายแต่ประเด็นคือเราอยู่ในช่วงนี้ถ้าเราอยู่ดีเอาเสื้อผ้าโมมาขายในช่วงที่ตกอับอ่ะทัวลงนะคะก็เลยใส่มาแล้วกันก็ใส่เองแล้วกันแต่ว่าโมน่าจะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าวันก่อนก็พูดไม่ได้ไม่ได้บอกคุยกับโมอยู่คุยกับโมไงบอกคุยกับโมคุยกับโมให้ฟังหน่อยก็คุยกับรูปเป็นบ้าเป็นบอคุยกับรูปโมแล้วโมตอบปะโมไม่ตอบโมตอบก็แปลกนะเข้าฝันไม่มาเลยช่วงหลังใส่ไปเที่ยวแล้วคือช่วงก่อนหน้านี้มีมาหาติแล้วก็ไม่มาอีกเลยตอนนั้นที่เป็นประเด็นที่วันที่แม่เอารูปโมออกจากท่าเรือแล้วแอนนาเพิ่งมาทราบพอหลังจากวันนั้นแอนนาได้ไปถามแม่ไหมยังไม่ได้คุยกับแม่เลยไม่ได้คุยเลยไม่ได้ถามเรื่องนี้อะไรด้วยยังไม่ถามคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าคนที่เอารูปโมดถ้าเหลือเป็นแม่เรานึกว่าเป็นคนเจ้าหน้าที่แบบมากวาดล้างออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นแม่ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เราอยากทำอย่างหนึ่งให้โมคือทำสารคดีชีวิตโมเพราะเรามองว่าความดังของโมก็ค่อนข้างดังแล้วก็เป็นที่ต้องการคนอยากรู้ชีวิตโมเยอะอ่ะยังคุยกับอามีนาเลยว่าอยากทำสารคดีชีวิตโมนะว่าโมเป็นลูกกตัญญูเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกกตัญญูมากแต่จริงๆโปรเจกต์นี้อามีนาเขาก็มีการรวบรวมแล้วถูกไหมคะที่ว่าโมไปแต่ทำไม่ได้เพราะแม่อาจจะต้องรอการอนุญาตจากแม่แต่ตอนนี้แม่อนุญาตหรือยังยังก็ยังทำไม่ได้ก็อยากให้แม่อนุญาตจะได้ทำวอนนะคะวอนแม่อนุญาต